สวัสดีครับพีเพนนะครับผมวันนี้พีเพจะมาเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัวแท็บเล็ตราคาสุดคุ้มที่พีซื้อมากับเรทราคา 8,500 บาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อและโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าเจ้าตัว Xiaomi Redmi Pad Pro Pad SE หรือว่าตัว Xiaomi Pad 6S Proพีก็จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างเนาะหรือว่าเป็นแท็บเล็ตที่สับพีอัปเดตเป็นตัว Hyper OS หรือว่า Android version 14ผมตัวนี้พีอัปเดตล่าสุดผมในปี24เนาะซึ่งบอกเลยว่านี่ครับใช้จริงผมตัวนี้นี่เห็นไหมว่าพีผมทำการใช้งานมาบอกว่าเล่นเกม RV พี่จะขอปรับสูงสุดให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างผมตัวนี้แรม8จิกกับรุ่นเบสโมเดลก็คือ ROM 128จิกนะผมพี่ขอเข้าเกมผมส่วนตัวความเร็วของ CPU ผมมันสามารถเล่นเกมบอกเลยว่าลื่นมากส่วนตัวถ้ามือถือผมพี่ใช้เจ้าตัวนี่ครับผมใช้ดีมาก POCO M6 Pro ครับหน้าจอ AMOLEDราคาที่พีซื้อมา 4,800 บาทครับถือเป็นหน้าจอที่สีสันอมโมเลดสวยครับแล้วก็ผมตัวนี้ผมสามารถใช้งานคือปลดล็อกด้วยแล้วนี้ปลดล็อกด้วยนิ้วมือที่หน้าจอแล้วก็ลำโพงผม Dolby Atmos 2ตัวถือว่าสุดยอดมากมือถือตัวนี้แล้วก็เจ้าตัว Redmi Note 13ครับก็คุ้มเหมือนกับผมราคาไม่ถึง 5,000 เดี๋ยวพี่ขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมกับมือถือที่ใช้คู่กันบอกเลยว่ามันมิกกันได้อย่างดีมากไม่ว่าจะเป็น Redmi Note 13หรือว่า POCO M6 Pro หรือว่าจะตัวแบบ POCO จัดเต็มเลยคือตัว POCO F6 ถือว่าใช้กับตัวแท็บเล็ตตัวนี้บอกเลยว่าสมูทมากนะครับพี่ผมจะขอทำการปรับสูงสุดกับตัวเกม ROV นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ขอปรับเลยลำโพง Dolby Atmos ผมหน้าจอ10นิ้ว Refresh 144 Hz ผมตัวเกมปรับได้สูงสุดก็คือตัวนี้60 Hz นะครับนี่ครับทุกอย่างพี่ปรับเป็นโหมด Soft Light ซึ่งทุกอย่างของเกมพี่ปรับเป็นสูงสุดหมดแล้วนะครับผมตัวนี้มาดูว่าเล่นเกม ROV ขอลงแรงเลยนะครับนี่ลำโพงบอกเลยว่าเสียงดังครับผมลำโพง4ตัวเสียงดังมากครับนี่ครับพี่ขอลงแรงเลยนะครับผมซึ่งสามารถรับชมปรับเป็น60เฮิรตซ์ในวิดีโอนี้ได้นะครับผมส่วนตัวใช้งานมาถือว่าดีมากกับมือถือพวกตัวที่เป็นแบบว่าตัวแบบถ้าเล่นเกมหนักๆครับผมตัวนี้เล่นเกมดีมากเออตัวที่เป็นตัว Nubia Neo 25G เล่นเกมก็ดีครับนี่ครับพี่ขอเล่นดูครับว่าความสมูทในการทัดในการกดซึ่งสับพีรู้สึกว่าทัดดีมากลำโพงเสียงโคตรดีบอกเลยมาดูว่าเล่นเกมจะเป็นไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูว่ามันลื่นไหมนะครับอันนี้พีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เวอร์ชัน5นะครับผมจริงๆอ่ะตัวนี้หน้าจอบอกเลยว่าสวยงามมาก IPS สับพีถือว่าหน้าจอสวยครับแบตให้มาสับพีอ่ะเล่นเกมประมาณตอนนี้แบตอยู่ที่ 30% ครับมาดูว่าหลังจากเล่นเสร็จแบตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าลำโพงเสียงดังฟังชัดมากนี่ครับนี่ครับมีความสมูทมากเลยครับผมตัวนี้โคตรสมูทอ่ะมาดูว่าเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 6กับการอัปเดตล่าสุดในปี24และอัปเป็น Hyper OS จะเป็นไงบ้างนะครับถ้าปรับกำลังต่ำก็ไปตัว Redmi Pad SE ก็ถือว่าโอเคครับRedmi Pad Pro ปรับได้สูงสุดก็ประมาณลื่นเท่านี้เลยครับผมอันนี้พีติดฟิล์มของ iByView นะครับผมในส่วนในการติดฟิล์มเนาะมาดูว่า ROV 60เฟรมจะเป็นไงบ้างครับผมตัวนี้นะครับปรับสูงสุด Snapdragon 870สับพีก็ถือว่าเพียงพอเพราะ Octa-Core ความเร็วมันดีอยู่แล้วแหละดูครับโหทัดดีมากบอกเลยว่าทัชโคตรดีครับผมตัวนี้เสียงลำโพงสับพีถือว่าสุดยอดมากครับผมตอนนี้แบตอยู่ที่ 29% ครับดูครับคือสกินโทนของหน้าจอบอกเลยว่าสุดยอดมากไม่อวยครับพูดตรงๆเลยมันดีกว่าดีครับสับพีโอทัดดีมากครับบอกเลยว่าทัดดีมาก
โอ้ทัดโคตรดีเลยบอกเลยว่าทัดดีมากครับโหแล้วเสียงลำโพงบอกเลยว่าเสียงลำโพงกลางวานดีมากครับบอกจะชื่นชมเลยว่าเสียงดีจริงอันนี้พี่ขอเปิดเสียงให้ดูครับคือแบบดูการทัดผมทัดดีมากทัดโคตรดีบอกเลยสับพีเป็นแท็บเล็ตที่ทัดดีมากเล่นดีอาร์วีบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับตัวนี้อ่ะดูครับทัดดีจริงนะทัดโคตรดีครับแล้วลื่นมากเลยนะเฟรมเรท61เฟรมครับผมตอนนี้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดถือว่าสุดยอดมากเลยเนี่ยส่วนเรื่องการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้นะครับผมพี่จะแปะบางทีโปรโมชั่นอาจจะมีราคาขึ้นราคาลงเนาะแต่บอกเลยว่าสุดคุ้มมากชนิดเดียวไม่ทันเลยครับผมโหทัดดีมากทัดโคตรดีบอกเลยตอนนี้แบตอยู่ที่ 28% นะครับโอ้โหโคตรลื่นนะบอกเลยแล้วเฟรมเรทโคตรนิ่งนะครับผมตัวนี้คือเวลาเล็งเป้าอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันลื่นมากลื่นโอ้ถือว่าเล่นและอย่างไหลลื่นดีมากเลยครับผมโหมันมีความสมูทในการติดนิ้วที่ดีมากผมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกม ROV สับพีถือว่าจัดเต็มครับขอชื่นชมเลยว่าเล่นเกม ROV สบายหายผมตัวนี้แบตลดลงไป 3% แล้วนะครับผมก็ถือว่าแบตอันนี้ปรับสุดนะก็ถือว่า 5% ประมาณ10นาทีนะผมตัวนี้นะประมาณ 5-6% สับพีถือว่าหน้าจอใหญ่แล้วก็รีเฟรชขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากผมในการโอ้เอาตรงว่าทัดดีมากครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้นะผมที่พี่สั่งซื้อมาเนาะเป็นเครื่องสุนไทยแนะนำว่าให้ซื้อเป็นเครื่องสุนไทยบางทีเราค้นหาอาจเจอของปลอมมาผมแนะนำกดซื้อผ่านลิงก์พี่นะครับดูครับดูความสมูทครับบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับผมตัวนี้พัดดีมากเฟรมเรทโคตรนิ่งเลยอ่ะนะครับผมสวัสดีผมพีเพขอจบคลิปนะครับผมบอกเลยว่าเล่นเกมสับพีถือว่าสบายหายห่วงครับตัวนี้อ่ะนี่ครับสวัสดีขอบคุณนะครับผม